ชูวิทย์โพสต์ขอคารวะประธานปปง.ลาออกยกเหตุสุขภาพมีผลวันนี้ชูวิทย์โพสต์ขอชื่นชมคารวะประธานปปง.ส่งหนังสือลาออกมีผลวันนี้ยกปัญหาสุขภาพชี้กล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่กอดอำนาจเป็นบรรทัดฐานที่ดีแก่ทุกหน่วยวันที่19ธันวาคม2565นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวพลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ขอลาออกจากตำแหน่งโดยกราบเรียนนายกรัฐมนตรีผ่านทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยมีปัญหาสุขภาพทางร่างกายไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถจึงขอลาออกจากตำแหน่งประธานดังกล่าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้พลตำรวจตรีปิยพันธ์ได้เป็นประธานปปง.เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาหลังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีผลวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในชูวิทย์โพสต์ข้อความว่าประธานปปง.ลาออกผมพาดพิงถึงประธานปปง.และทำให้ท่านตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งต้องยอมรับว่าเป็นลูกผู้ชายชื่นชมความกล้าหาญในการตัดสินใจเมื่อประชาชนไม่มีตำแหน่งแห่งหนอย่างผมพูดและท่านไม่ตอบโต้ไม่ปฏิเสธไม่กอดอำนาจเอาไว้หรือแม้แต่แก้ตัวต่อหน้าสื่อกลับตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวลาออกโดยทันทีถือว่าเป็นวิถีทางที่หาได้ยากยิ่งสำหรับคนมีอำนาจในสังคมไทยทุกวันนี้เพื่อตอบข้อครหาและพิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิไร้ซึ่งตำแหน่งเป็นเกราะป้องกันในนามประชาชนขอคารวะการตัดสินใจนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ดีแก่ทุกหน่วยงานรัฐในประเทศไทยพลังของประชาชนยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดและผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใดๆทางการเมืองในหลวงราชินีทรงขอบใจคณะแพทย์ถวายการรักษาพระองค์พาในหลวงราชินีทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขถวายการรักษาพระองค์พาอย่างเต็มกำลังความสามารถนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณวันที่19ธันวาคม2565นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์เฟซบุ๊กเอกสารหน่วยราชการในพระองค์904เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจเรียนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่16ธันวาคมการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสมาแจ้งแก่ท่านว่าทรงซาบซึ้งพระราชหฤทัยอย่างยิ่งและทรงขอบใจที่คณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขได้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไปโดยนายสาธิตเขียนข้อความว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ครับขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่รวดเร็วและลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลปากช่องนานาครับและขอขอบพระคุณทีมแพทย์ฉุกเฉินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
พยาบาลทีมฉุกเฉินนักเรียนพยาบาลกองทัพบกปากช่องนานาที่ถวายการรักษาเบื้องต้นแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขข้าพระพุทธเจ้าและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขขอน้อมรับเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสืบไปในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่เมื่อเวลา 19:46 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้หนึ่งนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสองนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งนี้นายนฤทธิ์คำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องจากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จึงต้องรักษาตัวให้หายก่อนจากนั้นค่อยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจักรพันธ์รับสมัครนักร้องลูกทุ่งโปรเจกต์ God Country ก็จักรพันธ์รับสมัครนักร้องลูกทุ่งโปรเจกต์ God Country เดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้กับน้องๆที่มีฝันและมีไฟหลังประสบความสำเร็จกับโปรเจกต์New Country หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจนมีเพลงฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองในเวลาอันรวดเร็วกับโปรเจกต์ New Country ทั้งเพลง Stand By หล่อจาก4หนุ่มบอยแบนด์สุดเท่นำโดย Embo ปินนตินนุกีต้าและเพลงติ่งค่าของดูโอ2สาวกิ๊กและมัดซีเมื่อส่งน้องๆถึงฝั่งเป็นที่เรียบร้อยเจ้าชายลูกทุ่งตลอดการก็จักรพันธ์ก็ขอเดินหน้าสร้างโปรเจกต์ใหม่ให้กับน้องๆที่มีฝันและมีไฟโดยการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กก็จักรฟุนโฮมว่าก็ตามนี้ครับ IAMGOTGOTCIUNTRYTTUNGPOP ไทยลูกทุ่งป๊อปขอบคุณทุกการตอบรับโปรเจกต์ New Country ส่งงานเรียบร้อยเหนื่อยสุดแต่ภูมิใจโปรเจกต์ต่อไปก็ต้องมาละครับเด็กๆที่คิดว่าตัวเองมีครบ1ร้องลูกทุ่งได้เด็ด2เต้นได้ดีระดับ1 3รูปร่างดีหล่อสวยได้ก็ดีแต่เสน่ห์คือสิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุด4ความอดทนคุณต้องพร้อมปรับเปลี่ยนและฝึกฝนอย่างเต็มที่5ถ้าผ่านการฝึกฝน3เดือนคุณจะถูกประเมินว่าผ่านหรือไม่ถ้าไม่แยกย้ายสนใจส่งรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวเต็มตัวพร้อมประวัติส่วนตัวอายุตั้งแต่15-28ปีพร้อมคลิปวิดีโอแสดงความสามารถการร้องการเต้นเพลงเร็วและเพลงช้าลูกทุ่งอินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage ก็จักรพันธ์โฮมก็สำหรับใครที่มีฝันมีไฟและคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติเหมือนที่ก็จักรพันธ์โพสต์ไว้ก็ลองส่งประวัติคลิปพร้อมแนบรูปถ่ายไปทางอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage ก็จักรพันธ์โฮมไม่แน่ว่าคุณอาจได้เป็นศิลปินเบอร์แรกจากโปรเจกต์ God Country ก็เป็นได้ก็อดขอบคุณข้อมูลจากก็อดจักรพันธ์โฮมและแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ทางเช่นเดียวกันก็อดจักรพันธ์New Country ก็อด Country Standby หลอดติ่งค่ะThank you.